วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาไปเดินนะคะค่ะก่อนไปจะโชว์ดอกไม้ให้ชมก่อนอันนี้ดอกอะไรไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะก็จะมีผึ้งนะคะผึ้งมาตอมกินเกสรเนาะนี่ค่ะคือผึ้งเนี้ยจริงๆแล้วเป็นของเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะเขาเลี้ยงผึ้งนะคะเขาก็จะมาตอมกินนี่แหละแล้วก็เวลาเขาเก็บเอาน้ำผึ้งอ่ะเขาก็จะเอามาแบ่งให้เราด้วยค่ะเนี่ยเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาก็จะมาเก็บเอาเกสรเนาะสวยไหมคะดอกไม้หน้าบ้านอันนี้เป็นต้นไทรนะคะเพื่อนๆใบเขียวปี๋เลยเพราะว่าฝนตกบ่อยค่ะวันนี้ก็วันที่4เมษายนนะคะเพื่อนๆเป็นวันหยุดนะก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำกินข้าวเนาะไม่ทำอะไรเลยค่ะวันนี้คุณสามีไม่อยู่ค่ะนี่เอารถเราไปด้วยไปประชุมค่ะทีนี้ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเนาะเราก็จะไปเดินออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวคุณสามีกลับมาอาจจะต้องไปช้อปปิ้งนิดนึงนะเพื่อนๆคะจะไปเดินออกกำลังกายจะไปทางไหนดีไปทางนี้หรือว่าไปทางนี้ดีโอเควันนี้ข้ามถนนดีกว่าไปเดินถนนโคฮิมารามาเนาะถนนที่เราอยู่นี้เรียกว่าฮาเวอร่ารถนะคะเราจะไปถนนโคฮิมารามาด้านขวามือเนาะวันนี้อากาศดีดีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบ่ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิอยู่ที่20องศาค่ะบางคนเขาก็มีสุนัขเขาก็เอาสุนัขมาเดินนะคะเพื่อนๆเราไม่มีสุนัขเราก็เดินคนเดียวนี่แหละเนี่ยเขาทำทางเดินไว้ดีๆนะคะเพื่อนๆนี่ฟุตพาสก็กว้างนะคะปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้นะคะถนนตรงนี้นะคะสายไฟยังเป็นสายไฟข้างบนอยู่นะคะแต่บ้านเราอ่ะคุณสามีเขาเอาลงดินตั้งนานแล้วมันก็เลยดูเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาลงดินเขาก็ต้องเสียตังค์นะคะสายไฟเนี่ยค่ะโอ้ยทุกๆวันก็รู้สึกโชคดีค่ะคุณผู้ชมถ้าอากาศดีเนี่ยดีใจเลยดีใจที่มันสดชื่นมันไม่ร้อนมันไม่หนาวมันไม่แฉะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดของเรานะคะถ้าวันไหนฝนตกนะถ้าเราอยู่ที่ทำงานเราก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องตากฝนแล้วสวนของเราอ่ะก็ชุ่มชื้นนะคะพาเพื่อนๆมาเดินนี่แหละออกกำลังกายอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะถ้าเราสุขภาพแข็งแรงนะก็ไม่ต้องไปหาหมอให้ยุ่งยากนะคะตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมที่จะไปทำงานได้ทุกเช้าทุกวันเนาะเห็นไหมคะเขาออกกำลังกายกันนะขี่จักรยานค่ะถนนเส้นนี้ก็เรียกว่าโคฮิมารามานะคะก็ยาวไปถึงนู่นนะคะยาวไปถึงทะเลเลยนะคะถ้าจะเดินไปนะคะก็จากนี้ไปก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ20นาทีได้นะคะโคฮิมารามาบีชถ้าเดินไปอีกหน่อยก็เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนโคฮิมารามานะคะตอนที่หลานสาวเขายังเล็กอยู่เนาะเขาก็เดินมานี่แหละค่ะแต่สามารถไปได้สองทางอีกทางหนึ่งเป็นทางลัดนะคะที่อยู่ตรงซอยตรงโน้นนะคะแล้วก็เวลาเราไปทำงานนะคะคุณสามีก็จะไปรับไปส่ง
น้องพลอยเนาะตอนนี้น้องพลอยก็โตแล้วค่ะโตเป็นสาวแล้วก็อยู่มหาลัยปี3แล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะ ข้างหน้าเราเน้นเห็นอิเล็กทริกสกูตเตอร์ค่ะเพื่อนๆมีคนจอดไว้นี่ถ้าเราต้องการจะใช้ใช้ได้เลยนะคะถ้าเราก็ลงทะเบียนผ่านแอปเนาะเสียตังค์นะเป็นชั่วโมงเนาะชั่วโมงละกี่ดอนก็ว่าไปเนาะแต่เราเล่นไม่เป็นหรอกนี่มีหมวกให้ด้วยเพื่อนมาออกกำลังกายเดินออกกำลังกายเดี๋ยวเราข้ามถนนตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นนะคะเป็นโรงเรียนนะคะ อีกหน่อยรถก็จะมารับนักเรียนแล้วเนาะตรงนี้สี่แยก คงจะข้ามยากเดินไปอีกหน่อยก็แล้วกัน อันนี้เป็นร้านของชำนะคะขายของชำขายดอกไม้ด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะโรงเรียนโคฮิมารามานะคะเพื่อนๆนี่เนี่ยเดินไม่ถึง10นาทีเลยเนี่ยเด็กๆ กำลังเรียนหนังสืออยู่ค่ะนี่โอเคเราจะข้ามถนนนะคะไปข้ามตรงนั้นดีกว่าทางม้าลายเราเป็นคนขี้กลัวข้ามถนนเนี่ยนี่ค่ะสนามนะคะสนามกีฬาโอเคมาข้ามเส้นทางม้าลายปลอดภัยกว่าเนาะรถมาก็จอดให้เราเดินมาทางนี้เห็น2ค่ะไออิเล็กทริกสกูตเตอร์เนี่ยสีม่วงอาคารออฟฟิศนะคะแล้วก็ยาวไปโน่นมีหลายอาคารนะคะอยู่ข้างๆนี้ก็เป็นร้านขายของชำสำหรับเด็กๆมาซื้อขนมก็ต้มมาซื้ออะไรนะไอศครีมอ่ะหลังเลิกเรียนพากันมาซื้อไอศครีมดีดีโอเคเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเดินไปซอยนี้นะคะThank you.
เพื่อนๆค่ะหญ้าตรงเนี้ยเขาต้องคอยตัดนะคะรู้สึกจะหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันมั้งนี่เพื่อให้มันดูเรียบร้อยอยู่เสมอนะคะซอยนี้นะกว้างๆนะเป็นซอยผู้ดีค่ะบ้านมีแต่หลังสวยๆใหญ่ๆแล้วก็แพงมากตรงนี้นะคะถนนเส้นนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากหาดมิชชันเบย์นะคะเดินจากนี่ไปก็ประมาณ15นาทีก็ถึงหาดมิชชันเบย์นะคะบางทีพวกเราก็เดินนะคะเดินไปที่หาดค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเราจะเดินกลับแล้วนะขี้เกียจเดินต่อโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามถนนอันนี้ป้ายนะคะสคูลโซนนะคะขับรถต้องลดความเร็วนะคะเหลือ40นะคะเห็นไหมคะเพราะว่าใกล้สคูลนะคะเขาฉีดยาฆ่าหญ้าทำสวนคนสวนมาทำสวนให้เนี่ยคนรวยเขาจะจ้างคนทำสวนนี้แล้วค่ะอันนี้มีบ้านประกาศสำหรับขายนะคะข้างในนะคะค่ะเพื่อนๆเวลาเราถ่ายวิดีโอเนาะเราถ่ายไปอย่างเงี้ยเราเดินไปถ้าเจอคนเดินมาหรืออะไรเงี้ยเราจะก็จะหมุนกล้องไปที่อื่นนะคะบางทีมันอาจจะต้องแบบอะไรอะมูฟเมนต์นะมันอาจจะโยกเยกนะคะเพราะว่าเราไม่อยากไปจอดที่หน้าเขาเนาะนะคะขออภัยด้วยนะคะเราก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะเราก็อยากฟิล์มนู่นฟิล์มนี่นะคะให้เพื่อนๆชมนะคะกิจกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเจ้าของช่องนะคะจะคอนเทนต์ของเจ้าของช่องนะคะเนี่ยถ้าเราเดินกลับไปเราก็จับเวลาได้ว่าเราเดินกี่นาทีนะคะเพื่อนๆตีไปเลย20นาทีเดี๋ยวคุณสามีก็จะกลับมาประมาณเนี่ยบ่ายโมงก็มีนัดกันที่จะไปเลยนะไปเดอะมอลล์นะคะพรุ่งนี้ก็กลับไปทำงานแล้วนะคะหมวกมันไม่อยู่แล้วเลยค่ะคาดมามันเบาโอเคเราข้ามถนนแล้วค่ะเพื่อนนี้บ้านนี้ต้องการจะขายออกชั่นนะคะ5ห้องนอนนะคะถ้าใครสนใจนะคะออกชั่นค่ะตามนั้นเลยนะคะอินฟอร์เมชั่นรถคันนี้ก็คิดว่าต้องการขายนี่ติดป้ายไว้ตรงนี้สคูลโซนนะคะก็ห้ามเกิน50ลิมิตการขับขี่นะคะอ
อันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นชื่ออะไรนะคะต้นไม้ต้นนี้คือเขาก็มีความสวยงามมีดอกเป็นสีขาวตุ่มๆนะคะเหมือนดอกบัวนะคะที่บ้านเราก็มีต้นหนึ่งเนาะเขาจะปลูกไว้ตามข้างทางให้ความร่มเงาแล้วก็ประดับอะค่ะเป็นต้นไม้ประดับที่สวยงามของนิวซีแลนด์นะคะนี่ค่ะโอเคเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะดินยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยค่ะเพื่อนคะดูต้นไม้ข้างหน้าเราเนี่ยใบใหญ่ๆเนี่ยสวยไหมใบเบลเลอร์เลยนี่นะถ้าอยู่ป่านะสามารถเอาทำเป็นหม้อได้นะคะเป็นหม้อนี่หุงต้มได้เลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะก็เป็นนะบัสสต็อปนะบัสสต็อปตรงซอยของพวกเราเนี่ยค่ะบัสสต็อปนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็คือซอยของเรานั่นเองฮาวาร่ารถแล้วก็เลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายเพื่อนคะกลับมาบ้านแล้วขี้เกียจขนาดเดินแค่10กว่านาทียังไม่ถึง20เลยเอาเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงเนาะตอนนี้18นาทีแล้วโอเค19นาทีก็โอเคแหละขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณที่ไปเดินด้วยกันฮึบคุณสามียังไม่มาเลยเอารถเราไปต่างหากค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปเดอะมอลล์นะคะช้อปปิ้งค่ะโอเคเราเริ่มจากตรงนี้นะคะมาจดตรงนี้มาดูผึ้งนี่ยังทำงานอยู่เลยผึ้งน่ะนี่ต้นไทรค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอย่าลืมไปออกกำลังกายเดินออกกำลังกายก็ได้เต้นก็ได้นะคะ
เปิดเพลงแล้วก็เต้นนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ